คนนี้แต่งตัวจัดจ้านเหมือนกันไม่จริงพี่รักเห็นกางเกงตัวนี้เขาไหมพี่รักเขาไม่ได้เอาไปจ้านี่มันกางเกงเขาปะเนี่ยเฮ้ยๆกางเกงเขาโอเคครับวันนี้พี่ออนเมียผมอะปัญหาตอนนี้ที่เจอในบ้านนี้ก็คือว่าบ้านมันใหญ่แล้วมันมีหลายห้องมันมีหลายโซนมากโทรศัพท์นางก็วางไว้ไหนก็ไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่รู้หรืออยู่ส่วนไหนของปังก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้ขอไปค้นตู้เสื้อผ้าเมียหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใส่กางเกงเอวภรรยาได้แล้วอะไรเงี้ยเผื่อว่าตัวไหนเราใส่ได้เราก็แอบขโมยไปเลยนางเสื้อผ้าเยอะเราไม่รู้หรอกตามมาครับผมห้องเสื้อผ้าของคุณจุ๋ยเขาเริ่มที่ตู้นี้เลยแล้วกันเนาะตู้นี้นี่โอ้ my god กระเป๋าใดๆทุกคนสะพายยังไงหมดอ่ะเนี่ยนับตังค์กี่ใบไม่เคยนับไม่ถ้วนมันไม่ใช่แค่ล็อกนี้นะมันมีข้างในตรงนี้อีกโอ้โหนี่ตู้นี้นี่คือคอลเลกชันแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้อยากได้สมมติยืมไปใช้ก่อนนะเขาคงไม่รู้หรอกแบบนี้น่ารักเขามีแบบหลากหลายมากไงไทยๆทอดกระถิ่นเอ่ยไปงานนู่นนี่นั่นจุ๋ยมาแล้วค่ะรายการเรามีเวลาเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะคนทางนี้ตู้เฮ้ยที่รักที่รักเขาได้ยินหมดทุกอย่างทุกอย่างที่ที่รักเมาเขากับกล้องที่รักตกใจเนี่ยอ่ะทุกคนครับก็ต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ EP พิเศษนะครับพุทธนะครับสามีอะไรเดียวสามีอันเป็นที่รักของจุ๋ยแล้วก็คุณภรรยาอันเป็นทุกอย่างให้ผมแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะพาทัวร์ห้องแต่งตัวของ คุณภรรยานะครับต้องบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่แบบอยู่นานเหมือนกันนะในแต่ละวันอ่ะใช่อยู่นานนี่แต่งตัวแป๊บเดียวแต่หาเสื้อผ้านานใช่สมมติว่าอยากจะไปไหนพรุ่งนี้แบบตรงต่อเวลาเนี่ยให้หาตั้งแต่คืนนี้เพราะว่าถ้าหาตอนเช้าคือที่รักเห็นกางเกงตัวนี้เขาไหมกางเกงซีลีนอ่ะที่รักเอาของเขาไปไหมที่รักเขาไม่ได้เอาไปก็เดินเดินอยู่แล้วแบบที่รักทำไมเขารู้สึกว่ามันคุ้นๆทำไมนี่ค่ะแล้วเขาใส่แล้วคือขาพอดีแต่นี่คือกางเกงผู้หญิงนะก็ผู้ชายก็ใส่ได้ไงเราก็คือคนเดียวกันบางทีก็ยืมบ้างอะไรบ้างแล้วพอหมุนมานี่คือใช่เลยเพราะนางไม่ซื้ออยู่แล้วกางเกงยีนส์ซีลีนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก็พูดเรื่องแต่งตัวละถ่ายสองคนเนี่ยแต่งตัวจัดจ้านเหมือนกันไม่จริงหนูแต่งตัวแบบสบายๆบานๆมาถ้าความจัดจ้านเวลาออกนี่ไม่ไม่จริงๆแต่เขาจัดจ้านยังไงที่รักโชว์ตัวเขาจัดจ้านอ๋อโชว์ตัวมันก็ต้องแบบแบบว่าแต่งตัวดูดีอยู่แล้วไงแบบโอป้ามาเลยแหวกอกมาอู้ถึงนี่เลยนะแต่หมายถึงไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันน่ะเขาก็ไม่ค่อยแต่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเรียบๆเอาจริงๆอ่ะแต่งน้อยชิ้นแต่ว่าจริงๆแต่ละชิ้นแพงทั้งนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าปกติจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือยังส่วนหนึ่งเพราะไม่มีเวลาจัดบ้านจริงๆกางเกงยีนเยอะมากโอ้ยเยอะจริงมีฝั่งนี้อีกดูอุ๊ยนี่สีผิดนิดนึงยอมรับว่าชอบผิดกว่ายอมรับเป็นคนเลือกของเร็วเป็นคนเลือกของเผื่อทุกคนได้ของพุทธเนี่ยคือชอบมากถ้าเขาพูดว่าที่รักไปซื้อนี้ให้หน่อยที่รักดูนี้ให้หน่อยเพราะว่าเขามีความอยากได้น้อยมากแล้วถ้าเขาบอกมาเนี่ยจะรู้สึกรีบกุลีกุจอโอ๊ยจะไปห้างซะเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปซื้อให้เขามากแต่ถามว่าของคุณผู้ชายเยอะไหมเยอะเหมือนกันที่รักเสื้อผ้าเก่าๆดูดิเก่าเก่าใหม่มันก็คือเยอะน่ะโล่งๆนี่คุณเชิญดูว่าเขาไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าจุ๋ยนะคะคือเราสองคนชอบเสื้อผ้าแบบสีขาวดำซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแต่ว่าชอบไม่แพ้กันจัดจ้านนี่ก็เลยมีโจทย์พิเศษให้สำหรับการแบบรื้อ walk-in closet รอบนี้ครับอุ๊ย SB มีโจทย์เหรอก่อนที่ SB เนี่ยจะให้โจทย์เราเคยให้โจทย์กับอินทีเรียที่ SB Design Square สมบัติที่มาจากบ้านเก่าจากคอนโดเนี่ยมันเยอะอ่ะดังนั้นน่ะมันก็เลยได้โจทย์มาเป็นแบบนี้ว่าเราแบ่งห้อง walk-in closet ของเราเป็น2ฝั่งฝั่งนึงจะเป็นแบบออกสีดำนะคะแล้วของคุณพุทธเนี่ยเขาจะเลือกมันคล้ายๆแบบว่าเป็นลายหินแล้วมันดูหินเหมือนหินธรรมชาติเลยนะเป็นแบบ marble high gloss เป็นแบบออกฟิลลิ่งคล้ายๆแบบหินธรรมชาติอันนี้เป็นแบบนำเข้าจากยุโรปแล้วก็ขอไอแลนด์แยกกันเลยคนละตัวอย่างคืออย่างนี้คือไอแลนด์แยกนะคะก็จะมีแบบความแบบลิ้นชักเยอะมากตอบโจทย์สุดๆห้องของคุณก็คือออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบ
เรียบหรูสไตล์ผู้ชายอ่ะนี่คือโจทย์ที่เราให้ไปนะครับกับทาง SB Design Square ตอนนี้ทาง SB มีจะให้โจทย์อะไรเรามาเลยว่ามาเลยครับถ้าฟังก์ชันเยอะขนาดนี้รู้วิธีการจัดเก็บเสื้อผ้าเราก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้โจทย์ในการแต่งตัวคุณในเวลา30วินาทีจนถึงรูปเนี่ยไหวไหมไหวว่าโจทย์มาเลยเอาอะไรคะโจทย์แรกค่ะแต่งตัวไปเที่ยวซัปโปโรในญี่ปุ่นน่าหนาวซัปโปโรเลยเหรอไปเลยเหรอจะต้องเป็นแบบหมีเลยแหละเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะพี่ปูนคุณไวมากอ้าวคุณช้ามากคุณจุ๋ยที่รักเอานี้ซัปโปโรต้องเป็นอันนี้แหละนี่ไงเพราะว่าหนาวเว้ยชิคุแต่ผมว่าใครซื้อก่อนที่อยากซื้อพี่เจชอบแบบใส่ชุดคู่ไปอีอ่ะเร็วมาจบเร็วมากเพราะว่าฟังก์ชันคือนี่คือตู้แบบหน้าหนาวไงจริงๆเดี๋ยวตรงนี้จะมีแบบเป็นพวกแบบซองสเวตเตอร์เฮ้ยเหลือนี่ฝากแขวนหน่อยดิเฮ้ยอะไรอ่ะพร้อมไหมคะจนต่อพร้อมค่ะเมื่อกี้หนาวแล้วของแบบไปร้อนสุดๆนะไปเที่ยวเมาดีกันเนี่ยทะเลหรอทะเลง่ายๆแล้วกันเนาะเป็นแบบสบายๆเนาะแบบฟีลแบบรีสอร์ทมีหมวกมีหมวกหมวกยังไงดีนี่หมวกนี้สมูทโอ้ยไม่เห็นจะทะเลเลยอ่ะอ้าวทำไมอ่ะนี่ทะเลนะมีหมวกด้วยอ่ะเพราะฉันกลัวแบบกลัวแดดอะค่ะคุณอ๋อกลัวแดดค่ะแดดมาดิฟนี่แผดเผามากเลยนะนี่คือปัญหาของวัยมากวัยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าหมวกคือจะเป็นฟังก์ชันนั้นอ่านี่ไงก็จะเป็นคอลเลคชันหมวกใดๆหมวกใดๆเมื่อกี้ก็ถูกก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็เลยรู้เลยเห็นเลยว่าแล้วนี่ก็คือมีของอีจุกอีจิกคือเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผ้าพันคออันนี้ก็คือจะเป็นยาวๆยาวๆก็จะแขวนพวกถุงสูทถุงอะไรที่มันเสื้อผ้าที่มันต่างชนิดกันแล้วมันยาวๆอะค่ะและอีกอย่างนึงคือเราจัดกันเองเราจัดเรียงกันเองด้วยเราก็จะรู้ว่าอ๋ออะไรอยู่ตรงไหนชุดนี้กางเกงตัวนี้แขวนไว้ตรงนี้พับไว้ตรงนี้อะไรแนะนำด้วยว่าให้แขวนเป็นสีไงพอมันแขวนเป็นสีอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วอ๋อไปทะเลก็ต้องเป็นกางเกงสีออกครีมๆผิวๆว่าไปไม่ว่าจะลือด้วยความแบบรวดเร็วเก็บแบบไม่ดียังไงพอปิดปุ๊บห้องยังดูเรียบร้อยเหมือนเดิมใช่เผื่อมีใครอยากจะเอาไปเป็นไอเดียในการแบบบอกอินทีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่รักคืนแล้วนะเฮ้ยเอาวางไว้ให้แล้วนะชาแนลก็ต้องอยู่กับชาแนลนะหาว่าขโมยไปอีกเรายังไม่จบเลยขออีกหนึ่งได้ค่ะได้สิคือเลือกชุดให้กันแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเลือกให้พอใจใส่ไปไหนบอกได้เลยได้ไหมอยากให้เป็นแอร์พอร์ตลุคเป็นซัปโปโรอย่างเงี้ยพี่ไม่มีแอร์พอร์ตลุคเลยห้องคุณฟู้ดอาหารง่ายมากเขาแบบเรียงทุกอย่างเป็นหมวดหมู่เรียงสีเรียงกางเกงขายาวกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งได้มาใหม่จะไปหากางเกงอันนี้เป็นกางเกงผ้าเป็นหมวดกางเกงผ้าของเขาพี่บอลกางเกงกีฬาเขาอยู่ไหนก้อนกางเกงแบบโคตรจะแน่นรักมันแน่นอย่างเงี้ยใส่กางเกงอะไรอ่ะสีดำไม่ได้สีดำใจตรงกันเด้อันนี้เลยละกันแบบยังไม่แกะป้ายจ้านี่มันกางเกงเขาปะเนี่ยเฮ้ยๆกางเกงเขาเอล25เหรอแอร์พอร์ตลุคต้องเป็นเป้เนาะกุชชี่ไหมกุชชี่เหมือนคนบ้าเหมือนกันเนาะคุยกับตัวเองนะที่รักมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแอร์พอร์ตลุคนะครับใจตรงกันเป้ถูกใจไหมเล็กไปหน่อยก็ถ้ามันอะไรเกินกว่านั้นเนี่ยเขาแบกให้ไงอ๋อโอเคงั้นดีอันนี้แอร์พอร์ตลุคนะครับเก่งดำเป็นฮูดดี้ไงสามารถลงเครื่องสมมติว่าเครื่องเราไปหน้าหนาวอย่างเงี้ยปีใหม่อย่างเงี้ยก็คือสามารถอุ่นได้เลยให้รู้กันเลยว่าพีเจมีชุดคู่เยอะนี่แหละทั่วละทั่วห้องแบบ Walk-in Concept ของเรา2คนแบบอินไซต์สุดๆเลยนะจุ๋ยมีอินทีเรียประจำบ้านเนาะกับสถาปนิกเนี่ยจุ๋ยก็บอกเขาว่าจุ๋ยอยากได้ตู้เสื้อผ้าแบบนี้เขาอะแนะนำตรงไปที่ SB เลยนะเขาบอกว่าคุณจุ๋ยมันจบกว่าเพราะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นมาจากโรงงานอะคือทุกอย่างมันจะกริบคุณภาพเขาจะแบบว่ามาตรฐานมากๆไม่ต้องมากังวลเรื่องการพ่นสีพ่นอะไรที่บ้านภารกิจของทาง SB ที่ยื่นให้กับเราวันนี้ก็ต้องพ่ายแพ้ไปกับการแมทชุดของพวกเรานะฮะ เพราะว่าอะไรเราใช้ครบทุกฟังก์ชันซึ่งคิดว่าตัวเองเสื้อผ้าเยอะแล้วแต่พอแบบเอาทุกอย่างใส่เข้าไปจริงๆยังมีพื้นที่ว่างให้เราได้ใส่อะไรเข้าไปอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็
ความเรียบร้อยความแข็งแรงคงทนได้เลือกสีได้เลือกสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบได้ไปเดินดูเองแล้วพอมันมาอยู่ที่บ้านของเรา PJ Home มันรู้สึกว่าแฮปปี้มากและอีกอย่างนึงรวดเร็วมากๆสมมุติว่าเราไปที่ SB Design Square เราบอกอินทีเรียว่าเราจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเขาดีไซน์มาเป็น 3D เสร็จแล้วครับมาจำจ่ายเงินปุ๊บเขาบอกว่า45วันโดยประมาณนะคะของจะเสร็จซึ่งจริงเขาโทรมาแล้วคุณจุ๋ยจริงๆเสร็จแล้วนะคะอะไรเงี้ยเราจุ๋ยเขาจะพึ่งนะคะโอ้ยหน้างานยังไม่เรียบร้อยเลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะการทำงานเขาบอกว่าประมาณ7วันแต่ของจุ๋ยจริงๆแล้วไม่ถึงอ่ะ 3-4 วันถ้าอยู่ว่าไม่ถึง2ห้องก็คือแบบเสร็จแล้วอะเร็วมากบ้านอะยังไม่เสร็จตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยจุ๋ยก็บอกให้ทีมงานของ SB เนี่ยเขาช่วยห่อเป็นแรปให้หน่อยใช่ไอแลนด์ห่อตู้ห่ออะไรแรปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโห SB แบบดูแลดีจังเลยอ่ะแต่พื้นเราพังนะ แต่ว่าตู้เสื้อผ้าตู้ไม่เป็นไรเลยตอนนั้นน่ะเหมือนเรามีแบบเก็บงานรีเฟกเล็กๆน้อยๆแล้วเหมือนน่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมีหน้าบานเป็นรอยแต่เราไม่รู้ว่าจากช่างชุดไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แจ้งไปทาง SB ว่าแบบพี่ครับมันมีแบบหน้าบานเป็นรอยนิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้เกิดจากทาง SB นะซึ่งพนักงาน SB เขาก็บอกว่าโอ้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะเข้ามาดูแลให้เราไม่สบายใจเราอยากให้งานทุกอย่างออกมาแบบสวยแล้วก็เนียบที่สุดซึ่งอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่เราได้คุยกับพนักงานแล้วรู้สึกว่าโหประทับใจจังเลยในการดูแลเขาจะมีเหมือนเบอร์ call center call center อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้โทรไปนัดหมายได้เลยแล้วก็พอทีมช่างติดตั้งเสร็จจะมีคนโทรมารีเช็คนะคะแล้วมันมีการแบบรีเช็คทั้งฝ่ายที่บนบริการแล้วก็ฝ่ายทีมงานหน้างานอันนี้ทิ้งท้ายเลยนะแนะนำสำหรับคนที่ทำบ้านถ้าใช้บริการของ SB Design Square นะคือให้บ้านเสร็จหมดทุกอย่างแบบ 100% แล้วอะค่อยให้ SB มาอย่าทำเหมือนเราที่บ้านอีกเป็นปีแล้ว SB เสร็จแล้วเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นความกังวลใจเล็กๆของเราเพราะว่าเราห่วงนี่ก็คือ EP ที่พิเศษมากๆนะครับของพุทธแล้วก็จุ๋ยนะครับก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยที่รักเก็บเสื้อผ้าอะไรเข้าตู้ด้วยนะเอามาจากไหนตรงไหนยังไงจัดการให้เรียบร้อยด้วยต่อหน้ากล้องก็ทำเจ๋งถ้าไม่มีกล้องอ่ะได้แล้วเดี๋ยวทีละเดี๋ยวเก็บให้ทีละเขาเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วทีละเดี๋ยวเก็บให้ไปไม่ต้องแตะเขาคัดได้แล้วพอแล้วไปเดี๋ยวเก็บให้บ๊ายบาย